กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาทำเทคนิคในการทำภารกิจต่างๆหรือว่าเชลเลนจ์ต่างๆในโหมดของซอมบี้นั่นเองครับผมว่าในแต่ละภารกิจเนี่ยต้องทำอย่างไรและก็เทคนิคในการทำให้จบแบบรวดเร็วที่สุดเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับความสำคัญของการทำชาเลนจ์ผมสังเกตว่าชาเลนจ์บางอันเนี่ยมันจะให้ในส่วนตัวหินอีเทอร์ใหญ่ผมซึ่งเจ้าหินอีเทอร์ใหญ่นี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการอัปเกรดหรือว่าพรสวรรค์เพราะฉะนั้นยิ่งทำชาเลนจ์เยอะพอเรามีหินก้อนใหญ่ๆเยอะเนี่ยสังเกตว่าพอเข้าสู่การอัปเกรดหรือว่าประมาณ 7-8-9 เนี่ยมันจะใช้หินเยอะมากๆแล้วพอช่วงหลังๆเนี่ยบอกเลยว่าหินใหญ่ขาดแคลนสุดๆเพราะฉะนั้นชาเลนจ์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดพรสวรรค์ขึ้นได้หรือว่าสูงๆและพรสวรรค์เราเนี่ยพอหรือว่าสูงๆปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านซอมบี้ได้สบายขึ้นนั่นเองเนาะในส่วนของหลักในการทำภารกิจผมก็จะมีทั้งหมด3แบบก็จะมีภารกิจรายวันภารกิจชาเลนจ์แล้วก็ภารกิจประจำสัปดาห์ผมซึ่งภารกิจรายวันเนี่ยเควสก็จะมาทุกวันชาเลนจ์เนี่ยก็คือจะให้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละซีซั่นของซอมบี้แล้วก็ภารกิจสัปดาห์เนี่ยมันจะปลดล็อกทุกๆสัปดาห์เองทุกๆสัปดาห์พอเข้าสู่สัปดาห์ใหม่เควสมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้เนี่ยมันเพียงแค่เพิ่งมาผ่านมาสัปดาห์แรกเพราะฉะนั้นเควสมันก็เพิ่งปลดล็อกกันแรกเฉยๆนะเริ่มอย่างแรกเลยผมกับเควสรายวันก็จะมีทั้งหมด2เควสเควสแรกเนี่ยก็คือสร้างป้อมเทเลต2แมตช์ในโหมดของซอมบี้ที่แตกต่างกันหรือก็ว่าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือสร้างป้อมเลเวล4 2ป้อมที่เป็นคนสายกันนั่นเองแล้วก็เควสที่2เนี่ยฆ่าซอมบี้20ตัวในโหมดของซอมบี้อันนี้ก็ตรงตัวเลยผมฆ่าครบ20ตัวจะฆ่าด้วยป้อมก็ได้หรือว่าจะฆ่าด้วยปืนปกติของเราก็ได้เหมือนกันถัดมากับฝั่งของเควสชาเลนจ์นะผมก็มาเล่นกับเควสแรกเลยเก็บระดับพรสวรรค์เนี่ยถึงเลเวล20เลเวล50แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นในส่วนเควสสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นพรสวรรค์เลเวล10อันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากผมอัพพรสวรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเต็มให้เองโดยอัตโนมัตินะเควสชาเลนจ์ถัดมาฆ่าเนโคซอมบี้10ตัวในเวลากลางคืนในโหมดฮาร์ดอันนี้ก็บังคับไว้ว่าเราเนี่ยต้องเล่นในโหมดฮาร์ดเท่านั้นนะโดยเจ้าหน้าตาของเนโคแมนเซอร์นี่ผมก็คือเจ้าตัวแมงกะพรุนที่พิลิงพูดบ่อยๆนั่นเองผมสีชมพูชมพูเวลาปรากฏขึ้นมาในแมปเนี่ยมันจะมีตาสัญลักษณ์ไอคอนที่เป็นสีชมพูปรากฏขึ้นมาก็เจ้าตัวนั้นแหละให้เราทำการฆ่าทั้งหมด10ตัวด้วยกันก็จะเป็นการผ่านเควสชาเลนจ์ตัวนี้ชาเลนจ์ถัดมากับฆ่าซอมบี้เฮฟวี่กันเนอร์30ตัวในเวลากลางคืนโดยเจ้าตัวเฮฟวี่กันเนอร์นี่ผมก็คือบอสที่เราเนี่ยจะต้องทำการปราบในวันที่3วันที่4วันที่5ตอนกลางคืนนั่นเองที่มันถึกๆแล้วก็เลือดเยอะๆคำแนะนำก็คือใช้ปืน DLQ-23 เนี่ยในโดดเอาดึงมายิงก็จะค่อนข้างดีที่สุดเพราะว่าเงื่อนไขก็คือเราต้องทำการฆ่าด้วยตัวเราเองเท่านั้นถึงจะสามารถนับเป็นเควสได้ถ้าเกิดว่าคนอื่นแย่งก็ช็อตฆ่าเป็นนัดสุดท้ายเนี่ยตัวเควสมันก็จะไม่นับนะชาเลนจ์ต่อมากับฆ่าซอมบี้ทั้งหมด 1,000 ตัวด้วยกันในการเล่นในแมตช์จะฆ่าด้วยปืนเราเองก็ได้หรือว่าฆ่าด้วยป้อมปืนก็ได้เหมือนกันเควสนี้ก็เรื่อยๆผมเล่นประมาณสักวัน2วันเนี่ยถ้าใครขยันขยันหน่อยเนี่ยก็สามารถผ่านได้แบบ easy เลยเนาะชาเลนจ์ต่อมากับการเล่นในโหมดสอนเล่นหรือก็คือโหมด Tutorial อันนี้ทุกคนก็น่าจะผ่านกันมาแล้วนะก็ไม่น่ามีปัญหานะชาเลนจ์ต่อมากับการเปิด AirDrop 50ครั้งในโหมดของซอมบี้ในการทำเควสนี้เนี่ยก็แนะนำเพิ่มเติมว่าพยายามรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้ได้เป็นคนแรกๆเลยผมเพราะว่าการที่เรามีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะสามารถเก็บแอร์ดรอปได้ค่อนข้างเร็วเราจะได้แย่งคนอื่นเก็บด้วยนะเพราะว่าเงื่อนไขก็คือการจะเก็บได้เราจะต้องเป็นคนที่เดินมาชนแอร์ดรอปเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเดินมาชนแล้วเราเก็บของเนี่ยมันก็จะไม่นับนั่นเองเนาะถัดมากับชาเลนจ์ทำเควสกิจกรรมเสริมในช่วงเวลากลางวันให้ครบทั้งหมด20ภารกิจด้วยเควสนี้ผมในวันที่4แล้วก็วันที่5ช่วงกลางวันเนี่ยสังเกตในมินิแมปเนี่ยมันจะมีไอคอนเครื่องหมายตกใจอันนั้นแหละก็คือเควสกลางวันผมและหลักของตัวเควสภารกิจมันจะมี2อย่างก็คือฆ่าบอสที่เป็นบุชเชอร์กับตัวแท่งคริสตัลทำลายทิ้งครับผมก็ให้เราทำการยิงภารกิจซึ่งในการลง1รอบเนี่ยมันจะสามารถทำได้เพียงแค่2วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำไม่เสร็จเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเล่นทั้งหมด10รอบด้วยกันนะผมถึงจะสามารถเสร็จในส่วนตัวเควสนี้ได้นะและถัดมาผมกับหนึ่งในเควสที่หลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาในการทำลำบากที่สุดแล้วก็ไม่รู้เทคนิคในการทำกับผมก็คือเควสสร้างป้อมปืนต่างๆโดยในตอนนี้เนี่ยเควสสร้างป้อมปืนจะมีทั้งหมด4ป้อมก็จะมีป้อมมิสไซล์ป้อมทันเดอร์ป้อมกินเนตแล้วก็ป้อมแคนนอนโดยในแต่ละรายการอัปเกรดของตัวป้อมเนี่ยก็ต้องการวัตถุดิบที่แตกต่างกันสังเกตง่ายๆว่าป้อมไหนเนี่ยที่มันมีสตาร์สัญลักษณ์เป็นอะไรเนี่ยก็พยายามเก็บวัสดุที่เป็นสตาร์สัญลักษณ์อันนั้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวป้อมได้ง่ายดายขึ้นโดยสำหรับเทคนิคในการทำเควสตัวนี้ผมในช่วงกลางวันเนี่ยเราควรที่จะบินไปเก็บแอร์ดรอปให้ได้มากที่สุดครับผมในช่วงวันที่1 2 3และพอเราทำการเก็บของที่เป็นของอัปเกรดได้เยอะๆเนี่ยก็ให้เราทำการมาใส่ในช่องเก็บของของเราในช่วงกลางคืนนั่นเองครับผม
พยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4แล้วก็วันที่5ในช่วงกลางวันสาเหตุที่จำเป็นต้องใส่ไว้ในช่องเก็บของของผมเพื่อให้วันเช้าวันถัดไปเนี่ยเราจะได้มีช่องว่างๆจะได้เก็บของเพิ่มเติมได้อีกนั่นเองก็เป็นสาเหตุเลยว่าทำไมต้องใช้ช่องเก็บของโดยเทคนิคในการฟาร์มชิ้นส่วนให้ได้เยอะที่สุดของผมก็จะเป็นช่วงในวันที่4แล้วก็วันที่5ตอนเช้ากับการทำในส่วนตัวเควสที่เป็นช่วงกลางวันเองครับผมเควสตัวนี้เนี่ยก็จะมีล่าบอสบูเชอร์กับทำลายคริสตัลซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำสำเร็จของดรอปที่เป็นของอัปเกรดปืนเนี่ยจะหล่นมาเต็มกระจายผมพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดเก็บให้จนกระทั่งตัวละครของเราเนี่ยช่องเต็มจนไม่สามารถเก็บได้แล้วแล้วก็เน้นเก็บในส่วนของการอัปเกรดตัวป้อมที่เราเนี่ยต้องใช้ในการทำภารกิจเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจทำป้อมมิสไซล์อยู่ผมก็เน้นในเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ที่เป็นของอัปเกรดป้อมมิสไซล์อย่างเดียวเลยก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีแล้วถ้าเหลือช่องอื่นๆก็เก็บมาด้วยก็ได้เผื่อเราเนี่ยเอาไปโยนให้เพื่อนในการอัปเกรดนะโดยสำหรับสาเหตุหลักที่พี่ลิงให้เก็บของอัปเกรดให้ได้เยอะที่สุดผมเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคในการทำในส่วนของวันที่5ผมวันที่5เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะมีเงินพอจากการยิงซอมบี้แล้วก็เคลียร์เวฟซอมบี้ในระดับหนึ่งแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีของแต่งปุ๊บพอเราทำการอัปเกรดปืนหลักเนี่ยจนครบ4กระบอกก็ใช้เทคนิคในการลบปืนใดปืนหนึ่งทิ้งครับผมแล้วก็ทำการสร้างใหม่ในส่วนของตัวป้อมที่เราจะทำในส่วนของตัวภารกิจเวฟแล้วก็ทำเหมือนเดิมวนไปเรื่อยเพราะว่าเราทำการอัปเกรดของเนี่ยที่ตุนมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ตอนช่วงเช้าแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีของมากพอในการทำป้อมปืนซ้ำๆเนี่ยประมาณ3ถึง4ถึง5กระบอกแล้วแต่ทีมด้วยว่าทีมเนี่ยจะมีของเหลือหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมีของเหลือโยนมาให้เราเยอะๆเนี่ยแล้วก็สามารถทำได้ถึง10กระบอกเลยนะสำหรับคนที่ขยันพอโดยเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าเรามีป้อมปกติเนี่ยในการยิงซอมบี้เงินก็จะเด้งอัตโนมัติอยู่แล้วขาดเพียงแค่ของอัปเกรดเท่านั้นที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องหาเพิ่มเติมและอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยผมพอเกิดว่าใครที่สามารถทำวนเรื่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าเล่นประมาณสัก 3-4 รอบเนี่ยเควส20รอบเนี่ยก็สามารถผ่านได้แบบชิวๆเลยนะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนช่วยด้วยนะในส่วนการวิวของแต่ละป้อมปืนนะผมในส่วนของป้อมแรกเลยกับป้อมมิสไซล์แล้วก็ใช้การอัปเกรดเป็นขวาซ้ายแล้วก็ขวาในส่วนของป้อมแคนนอนก็จะใช้สูตรประกอบเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาโดยสำหรับสูตรสร้างของ2ป้อมนี้ผมเราไม่จำเป็นต้องเก็บในส่วนตัวกล่องสีม่วงเลยนะเพราะว่ามันจะใช้เพียงแค่กล่องสีเขียวกับกล่องสีฟ้าเท่านั้นนะผมเพราะฉะนั้นใครจะสร้างก็ทิ้งกล่องสีม่วงไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจในการเก็บแต่สำหรับเจ้าป้อมทันเดอร์กับป้อมกรีเนต2ป้อมนี้เนี่ยต้องใช้ของสีม่วงเนี่ยอย่างน้อยๆ3กล่องในการสร้าง1ป้อมด้วยกันนะผมก็ถ้าเกิดจะสร้าง2ป้อมนี้ในการทำเควสก็ต้องเก็บของสีม่วงด้วยโดยสำหรับหลักสูตรในการสร้างป้อมทันเดอร์ก็ใช้หลักสูตรเป็นด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านขวาและป้อมสุดท้ายกับป้อมทากรีเนตผมก็ใช้หลักสูตรขวาล้วนเลยก็เป็นขวาขวาขวาและชาเลนจ์ต่อมาครับผมเป็นชาเลนจ์ที่ยากที่สุดในการทำนั่นก็คือชาเลนจ์ได้ลายอีเทอร์คริสตัลทั้งหมด71กระบอกเลยก็คือทุกกระบอกที่มีในเกมถึงจะสามารถได้ในส่วนตัวคอลลิงการ์ดที่เป็นลายอีเทอร์นั่นเองครับผมบอกเลยว่าเป็นของระดับรีเจนเนอรี่ที่บอกใครมีแร่เนี่ยปลดล็อกได้นับถือจริงๆครับผมขยันมากๆในการเล่นเลยนะโดยพี่ลิงก์ครับผมก็ทำคลิปเทคนิคในการทำปลดล็อกลายอีเทอร์คริสตัลไว้แล้วผมใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่ากันได้นะรอบนึงเนี่ยได้ประมาณ 4-6 กระบอกด้วยกันเนาะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเควสภารกิจรายสัปดาห์กับเควสแรกกำจัดซอมบี้วาเดน20ตัวในเวลากลางคืนโดยเจ้าซอมบี้วาเดนในผมนั้นก็คือเจ้าซอมบี้ที่มันถือกระบองแล้วก็เดินมาในช่วงวันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3ผมที่เป็นตัวใหญ่ๆแต่ไม่ถึกมากก็ตัวนี้แหละผมจะต้องฆ่าทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะเควสถัดมากับการใช้อาวุธขว้าง20ครั้งอาวุธขว้างเนี่ยก็คือพวกอาวุธระเบิดนะผมก็เก็บระเบิดเยอะๆแล้วก็โยนใส่ซอมบี้อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาถัดมากับเควสใช้เหรียญคืนชีพทั้งหมด5ครั้งด้วยกันโดยวิธีทำเควสนี้แบบเร็วๆผมก็คือให้เราเนี่ยวิ่งไปออกนอกบริเวณที่เป็นเขตป้องกันนะผมในช่วงกลางคืนเลือดของเราเนี่ยจะลดเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้ตัวละครของเราตายพอตัวละครตายปุ๊บเนี่ยก็กดยอมแพ้ผมแล้วก็ตอนยอมแพ้มันเขียนว่าให้เราทำการชุบชีวิตก็สามารถใช้เหรียญชุบชีวิตเนี่ยพอเราใช้ครบทำอย่างนี้วนทั้งหมด5รอบก็จะเป็นการจบเควสเควสถัดมากับการซ่อมป้อมเทเรตให้ HP เต็ม3ครั้งในโหมดของซอมบี้อันนี้ง่ายๆเลยผมเอาป้อมไปวางไว้บริเวณจุดที่อยู่ตรงขอบวงก็ได้นะแล้วพอป้อมเลือดลดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ดึงกลับมาผมแล้วก็กดทำการฮิลแล้วก็ซ่อมแซมตีเพิ่มเลือดป้อมให้เลือดกลับมาเต็มก็ทำแบบนี้3รอบก็จะเป็นการจบเควสนี้เควสถัดมากับการหยิบเศษชิ้นส่วนป้อมปืนเลเวล1หรือผมเลยก็คือกล่องอัปเกรดป้อมที่เป็นเลเวล1นะก็หยิบทั้งหมด10ครั้งด้วยกันแล้วก็เควสสุดท้ายกับการปลดล็อกลายอีเทอร์คริสตัลเนี่ยอย่างน้อย1รายแล้วก็ค่าประมาณนี้ผมสำหรับการแนะนำเทคนิคในการทำภารกิจโหมดซอมบี้ที่เป็นชาเลนจ์ต่างๆก็เหมือนเดิมว่าสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ด